สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับมาดามบ้านทุ่งอินยูเควันนี้จะพาทุกคนมารับชมกันค่ะว่าแท้งไวน์ที่เรามีกี่ใบกันแน่ตามมาดูเลยค่ะเห็นแล้วค่ะทุกคนจ้าจ้าอันนั้นวันไหนแดดดี้ไหนไปหาแดดดี้ดิถึงแล้วค่ะทุกคนตามมาดูค่ะนับได้กี่ใบกันเอ่ยมันก็จะมีถังที่มีไวน์อยู่แล้วก็ถังที่ไม่มีไวน์อยู่ถังไหนที่ไม่มีไวน์ก็จะเปิดฝาไว้แบบนี้นะคะสาเหตุที่ถังไวน์ว่างก็คือเราได้บรรจุขวดไปบ้างบางส่วนแล้วเรียบร้อยพร้อมขายค่ะอันนี้คือจะควบคุมอุณหภูมิเพียงที่กล่าวมาค่ะทุกถังจะมีการควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในระดับที่ไม่เย็นและไม่ร้อนจนเกินไปมาต่อกันที่เครื่องคั้นผลองุ่นค่ะความจุจะอยู่ได้ประมาณเกือบ3ตันต่อครั้งต่อมาเราก็จะมาดูแท้งกันนะคะแท้งใหญ่สุดที่เรามีจะอยู่ถังละ10,000ลิตรความจุอยู่ที่10,000ลิตรส่วนแท้งนี้จะเป็นไวน์ขาวขึ้นไปนู่นส่วนอันนี้จะเป็นไวน์แดงค่ะทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เยอะๆนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ